วัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคำนวณแบตซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่พี่ไรเดอร์จะต้องรู้เนื่องจากมีผลกับรายได้ของพี่ไรเดอร์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คำถามง่ายๆนะครับแบตคืออะไรแบตคือระดับการทำงานของไรเดอร์โดยคำนวณมาจากคะแนนของการทำงานในสัปดาห์นั้นๆโดยแบตที่ดีที่สุดก็คือแบต1นะครับและจะไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงแบต5ส่วนแบต6จะเป็นของไรเดอร์ใหม่เท่านั้นครับโดยการคำนวณแบตนะครับจะแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆได้แก่1ชั่วโมงพิเศษชั่วโมงพิเศษคือชั่วโมงที่มีออเดอร์หนาแน่นนะครับเป็นชั่วโมงที่เราต้องการไรเดอร์เป็นจำนวนมากซึ่งถ้าพี่ไรเดอร์สามารถเก็บชั่วโมงตรงนี้ได้เป็นจำนวนมากก็จะได้คะแนนมากขึ้นเช่นกันครับโดยชั่วโมงพิเศษในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับพี่ๆไรเดอร์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตาม QR Code นี้เลยครับ2. วิ่งครบตามจำนวนเวลาที่จองไว้นั่นคือการเปรียบเทียบระหว่างชั่วโมงที่พี่ไรเดอร์เลือกไว้และชั่วโมงที่พี่ไรเดอร์มาทำงานจริงยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่ไรเดอร์เลือกตารางไว้8โมงถึงเที่ยงก็ต้องวิ่งงานให้ครบ8โมงถึงเที่ยงเพราะถ้าพี่ไรเดอร์เข้าสายหรือว่าขอพักในระหว่างการทำงานจะทำให้คะแนนในส่วนนี้น้อยลงครับ 3. การขาดงานหรือที่เรียกกันว่าโนโชนะครับคะแนนในส่วนนี้นะครับก็คือการที่พี่ไรเดอร์เนี่ยเลือกตารางงานไว้แล้วมาทำงานตามตารางที่เลือกไว้หากไม่มาทำงานตามตารางที่เลือกไว้คะแนนในส่วนนี้ก็จะถูกหักออกไปนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การกดรับงานคือจำนวนออเดอร์ที่พี่ไรเดอร์กดรับงานจริงเมื่อเทียบกับออเดอร์ที่ระบบจ่ายงานให้พี่ไรเดอร์นะครับนั่นก็คือการไม่กดรีเฟซงานนั่นเองครับข้อควรระวังนะครับเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยพี่ไรเดอร์ไม่กดรับออเดอร์พี่ไรเดอร์จะโดนระบบเบรก5หรือ30นาทีพร้อมทั้งเสียคะแนนในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีออเดอร์เข้ามาเนี่ยให้พี่ไรเดอร์กดรับงานทุกออเดอร์นะครับเพื่อไม่ให้เสียคะแนนในส่วนนี้ทั้งหมดนี้นะครับคือส่วนประกอบของการคำนวณแบตโดยแต่ละจังหวัดนะครับจะแบ่งเกณฑ์ออกเป็นกลุ่ม A B C พี่ไรเดอร์สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จาก QR Code นี้เลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการคำนวณแบตคลิปต่อไปผมจะมาแนะนำเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับสวัสดีครับ